ื่องมือเด็ดมีไหมสำหรับการใช้กองทุนรวมคุณปิ๊กวิเคราะห์กองทุนรวมก็ใครชอบสายกราฟสายอะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือจาก Aspen ก็ได้นะคุณเน็ตนะใช่ครับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับสำหรับใครที่เขาเรียกว่าสามารถเข้ามาใช้งานได้แล้วอันดับแรกก็สามารถใช้แอปอย่างตัว Aspen นะครับแล้วก็มีแอป Aspen บัวหลวงเทรดซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยจะดูเขาเรียกว่ากราฟของกองทุนได้นะครับใช่แต่เมื่อกี้ของคุณปิ๊กมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ใช่ไหมแต่ละกองทุนในกองทุนอยากรู้ผลตอบแทนในอดีตเป็นยังไงจังหวะไหนน่าซื้อหรือน่าลงทุนก็สามารถวิเคราะห์ผ่านกราฟได้นะครับใช่ครับเอาชื่อกราฟเอาชื่อกองไปใส่ในกราฟได้เลยใช่เพราะฉะนั้นวิธีการเข้าใช้งานนะครับอย่างแรกเลยลองใช้ Aspen Browser ก่อนนะสำหรับผมเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับเวลาล็อกอินเข้าไปที่ระบบแล้วนะครับผ่านหน้าเว็บไซต์ตัวนี้เลือก Aspen ตัวนี้ขึ้นมาคลิกได้เลยนะครับคลิกเสร็จปุ๊บก็จะได้หน้าตาของกราฟแนวๆแบบนี้นี่นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้นะครับแบบผมนี่สามารถคลิกจากเขาเรียกว่าตรงนี้ได้เลยนะครับตรงเพจตรงนี้นี่เพจของเราเพจ Explorer ตัวที่ตึ๊ดนี่ครับเพจ Explorer ตัวนี้แล้วก็เลือก BLS ตรงนี้ครับมันจะเป็นเพจที่ลูกค้าหรือซับบูโรเท่านั้นถึงจะมีเพจนี้นะสามารถไปคลิกดูได้นะครับเป็นคำว่า BLS นะครับคลิกปุ๊บมันก็จะมีกราฟที่เอาไว้ดูข้อมูลแบบเบสิกอินดิเคเตอร์อะไรอื่นเต็มหมดเลือกเบสิกนี่แหละง่ายสุดนะครับพอเป็นเบสิกปุ๊บมันจะได้หน้าตาแบบเดียวกับผมก็คือหน้าตาตัวนี้เลือกขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยเมื่อกี้คุณปิ๊กไปลงทุนทั่วโลกใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูอินเด็กซ์ทั่วโลกเป็นการเปรียบเทียบทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นดาวโจนส์ดูซิวันศุกร์เป็นยังไงยังบวกดีเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณปิ๊กถือกองตลาดหุ้นที่อยู่อเมริกาไม่ต้องปรับตัวขึ้นตามสิใช่ไหมถูกต้องใช่ถ้าไปญี่ปุ่นก็กระเด้งขึ้นมาหน่อยกระเด้งขึ้นมาหน่อยนะแต่ที่คุณปิ๊กบอกว่าเฮ้ยราคายังไม่แพงเห็นไหมมันปรับตัวลงมาอยู่ในโซนถูกปิ๊กก็เลยว่าน่าสนใจนะครับจีนล่ะโอ้ห่างเสงนี่ลงมาหนักแล้วก็กระเด้งแรงก็ตอนที่คุณปิ๊กซื้อแล้วมันลงหนักเนี่ยเพราะว่าเกิดภาวะสงครามใช่ไหมมันก็ต้องลงมาตามกันนะครับแต่ตอนนี้เริ่มเขาเรียกว่าเด้งกลับละนะครับเอาเวียดนามมาเมื่อกี้เปอร์เซ็นต์เยอะสุดเลยเวียดนามนี่ดูไม่ค่อยลงใช่ไหมคุณปิ๊กเนี่ยแข็งเกินแข็งเหลือเกินเขาค่อนข้างแข็งมากนะครับมีคนถามด้วยนะคุณนวลพันธ์ถามเกี่ยวกับ DR Diamond นะของเวียดนามนะเดี๋ยวเราพูดตอนท้ายเดี๋ยวคุณปิ๊กแต่หลักๆก็ต้องดูนี่แหละอินเด็กซ์จากประเทศเวียดนามใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ครับหรือจะซื้อกองทุนของคุณปิ๊กที่บอกว่าเป็นลงทุนเวียดนามก็ต้องดูอินเด็กซ์ของประเทศเวียดนามเหมือนกันใช่เป็นตัวช่วยคุณปิ๊กนี่คำถามน่าจะชัดนะจากคุณรอนนะครับกองทุนมันเหมือนหุ้นไหมควรซื้อตอนที่ราคาตกหรือซื้อตอนไหนก็ได้อ๋อแน่นอนใช่ครับซื้อตอนราคาตกละดีที่สุดนะครับก็คือในช่วงนี้แหละราคาปรับตัวพักฐานลงมาจากประเด็นสงครามนะผมคิดว่าก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยอันนึงนะครับในการที่จะลงทุนแล้วก็กระจายความเสี่ยงนะครับหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะนะวันนี้ทั้งกองทุนปกติและกองทุนลดหย่อนภาษีด้วยนะครับก็เอาสามารถที่จะใช้จังหวะตรงนี้นะครับในการที่จะเข้ามาลงทุนได้นะครับของถูกก็แน่นอนครับไอตัวหลายคนเนี่ยอาจจะเพลินๆนะครับในช่วงตลาดขาขึ้นนะครับแล้วก็ตลาดขาลงมาเงี้ยพักลงมาก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับก็อาจจะต้องทำสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อได้โอกาสในเรื่องของจังหวะราคาที่มันย่อมยาวลงมานะครับครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากลงกองทุนรวมอย่างเช่นอเมริกาญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูแล้วหรือจีนก็ดูแล้วเป็นโอกาสที่ดีใช่ไหมคุณปิ๊กเพราะว่าราคาค่อนข้างต่ำใช่ครับหรือใครอยากลงทุนทองคำคุณปิ๊กเป็นไงทองคำตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะพักแล้วล่ะมันขึ้นมาไอ้นั่นนิดหนึ่งเราก็แนะนำให้ทำกำไรไปหรือกองทุนพวกน้ำมันมีไหมคุณปิ๊กนี่น้ำมันก็มีครับก็มีตัวที่เราแนะนำเนี่ยก็อย่าง SCB Oil นะอันนี้ก็ลงทุนตัวพลังงานน้ำมันเลยแต่ว่าก็ต้นทางก็เป็น ETF แล้วก็อาจจะไม่ได้ลงทุนโดยตรงนะฮะไม่ได้ลงทุนน้ำมันโดยตรงแต่ลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันนะครับเพื่อให้ล้อตามราคาน้ำมันมากที่สุดนะครับ
เพราะฉะนั้นเวลาคุณจะลงทุนนะครับใช้เครื่องมือมืออย่าง Aspen ที่ของสัมบูรณ์ที่มีให้นะครับเวลาลงทุนคุณต้องคิดเสมอว่าซื้อกองทุนมันต้องมีดัชนีชี้วัดเอาไว้เปรียบเทียบถ้าเป็นต่างประเทศก็ดูนะครับดัชนีของหุ้นประเทศนั้นๆเนี่ยง่ายที่สุดแต่ถ้าคุณจะลงทุนอย่างเช่นในทองคําในน้ํามันก็ต้องดูราคาทองคํากับน้ํามันว่ามันไปด้วยกันหรือเปล่ากองทุนลงทุนเป็นไปตามนโยบายหรือเปล่านะครับก็จะใช้พวกนี้เป็นสิ่งอ้างอิงนะครับในภาษาพวกเราเรียกว่า underlying นะครับหรือ benchmark นั่นเองนะครับก็อันนี้ไปลองดูได้นะครับว่าเอ้ยคลิกแล้วเป็นยังไงนะครับทีนี้อยากเขาเรียกว่าสนใจกองทุนรวมสนใจกองทุนรวมที่ท็อปฟันทุกปีเมื่อกี้เนี่ยที่จะเล่นเกมแบบนี้นะครับใครฝากเข้าไปคอมเมนต์นะครับจะได้สติ๊กเกอร์ไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้คุณปิ๊กเอาดูตัวแรกเลย SCB PGF Platinum Global Fund ดูซิความแข็งแกร่งของเขาเป็นอย่างไรมันดูความแข็งแกร่งกัน SCB อะไรนะคุณปิ๊กเดี๋ยวนะ PGF 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 อย่างเงี้ยครับจิ้มไปปุ๊บจะได้หน้าตาแบบนี้นะครับนะครับถ้าจะลบกราฟจริงๆมันจะใช้กราฟเทคนิคเข้าช่วยก็ได้นะครับแต่ผมว่ากองทุนเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นมากนะเพราะฉะนั้นลองลบออกไปก่อนนะจะได้ดูง่ายๆครับผมขอลบremove operating หมดก่อนผมก็ได้เส้นจุดๆๆๆเหล่านี้มันคืออะไรคุณปิ๊กเส้นจุดๆเหล่านี้จุดๆนี่ก็คือ NAV นะครับราคาต่อหน่วยในแต่ละวันนะครับต่อหน่วยในแต่ละวันก็พลอตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับครับผมปรับให้เห็นชัดขึ้นปรับเป็นลายชาร์ตเลยแล้วกันนะ NAV มันไม่มีก็จะดูราคาสูงต่ำเหมือนหุ้นอะไรใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ๆๆครับผมอย่าง SCB Platinum Global Open Fund ครับนี่มันปรับตัวขึ้นเพราะอะไรนะคุณปิ๊กเนี่ยครับก็คุณเน็ตลองฉายตัวไม่รู้ซ้อนตัว S&P 500ไปด้วยได้มั้ยเทียบได้มั้ย compare ไม่มีโค้ดนะคุณปิ๊ก S&P 500นั้นเอาหน้าก็ได้ฮะดาวโจนส์ก็ได้ฮะ E underscore DJIA ก็ได้ฮะE ก็คือเอาไว้เปรียบเทียบใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ใช่ใช่คอมแพร์ให้เลยนะใส่แค่คอมม่านะครับแล้วก็ใส่โค้ดเข้าไปเอาตั้งแต่ต้นปี22ดีไหมหรือน้อยไป22เนี่ยต้นปี22ก็ผมมาร์กไปนะนะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ฮะคุณเน็ตปรับเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะได้เป็นเขาเรียกว่าสเกลเดียวกันผมมาร์กให้กึ๊กเปอร์เซ็นต์เห็นไหมสีเหลืองก็คือกอง SCB Platinum Global Fund นะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็สตรองกว่าแข็งกว่านะครับยืนระยะได้ดีกว่าตัวดาวโจนส์นะหรือว่าหุ้นโลกทั่วไปนะครับอันนี้ก็คือเราก็ต้องมีการปรับพอร์ตตามสถานการณ์นะครับอย่างไอตัว SCB Platinum Global Fund เนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนว่าเป็นกองสไตล์ value นะครับแล้วก็เน้นผู้ง่ายเน้นของถูกกระแสเงินสดดีมีกำไรนะครับก็จะได้รับผลกระทบน้อยนะครับจากในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับปัจจุบันพอร์ตก็จะมีเขาจะเลือก3เซกเตอร์นะครับที่เขาคิดว่าถูกที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์นะครับเป็นพลังงานเป็นยูทิลิตี้นะครับสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้เนี่ยแน่นอนครับก็ได้ประโยชน์ในช่วงอย่างกลุ่มน้ำมันก็ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ทำให้พอร์ตเขาค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งแกร่งดีทีเดียวในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคุณเข้าใจเห็นโค้ดแล้วนะครับมีแอคเพนเอาไปใส่ได้เลยนะครับอย่าลืมไปเล่นเกมกันนะครับอยู่บน Facebook ของเราซับบัวหลวงนะครับทีมงานส่งลิงก์เข้าไปให้ในบอร์ดแคสต์ละเรียบร้อยเอาอีกตัวนึงคุณปิ๊กอันนี้คืออะไรนี่KWIUS Bank -A นะครับอันนี้ก็ลงทุนหุ้นกลุ่มธนาคารสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวลองพิมพ์ KWIUS Bank _ A พิมพ์ยาวๆนะคุณปิ๊กอ่ะอันนี้ก็คือกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยคุณเนทถ้าเราเทียบกับS&P 500ก็ได้นะอันนี้ลงทุนอะไรอันนี้ลงทุนกลุ่มธนาคารกลุ่มfinance ของสหรัฐอเมริกาโดยตรงนะครับวันนี้ถ้าใครดูเนี่ยหลายคนนะครับอย่างดร.นิเวศอะไรเงี้ยก็ว่ากันมาว่าโอเคในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็ต้องหาอะไรที่
ลงทุนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับก็กลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับของอเมริกาเนี่ยนะครับอย่างตัว KWI US Bank เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับเพราะว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมครับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อนะครับเศรษฐกิจอเมริกาต้องบอกว่าฟื้นตัวดีนะครับฟื้นตัวร้อนแรงทีเดียวก็ได้ปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พอปล่อยสินเชื่อมากขึ้นอัตราหนี้เสียก็ลดลงนะครับก็มีโอกาสที่ได้ก็ได้ครับนะครับก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับในช่วงวัฏจักรของดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับและตัว KFJPS การ์ด PD ล่ะคุณปิ๊กอันนี้จะเป็นกองญี่ปุ่นนะครับก็อันนี้เน้นเรื่องของราคายังถูกอยู่และกาดนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆญี่ปุ่นเองก็ถือว่าเป็นประเทศที่ developed country เนี่ยที่ราคาหุ้นยังและกาดนะครับเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาเทียบกับยุโรปนะครับเราก็คิดว่าด้วยราคาที่ถูกเนี่ยก็น่าสนใจโอ้โหนี่ยากเหมือนกันนะจำยาก KFJPSKF underscore JPS cap D KP เฮ้ย KF KF โอเคครับ KF underscore JP JPS CAP cap นะเนี่ย S cap D ตัว D อีกตัวนึงอีกตัวนึงครับอันนี้ก็ไปลงทุนที่ small cap ของประเทศญี่ปุ่นใช่ถ้าจะเปรียบเทียบกันก็ Nikkei ได้ไหมคุณปิ๊กได้ครับได้ครับ underscore Nikkei compare ให้ดูนี่ครับครับอันนี้มันอาจจะหวือหวากว่านะเพราะว่าเราลง small capนะครับตัว KK Japan เนี่ยนะครับแต่ว่า Nikkei เนี่ยมันอาจจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะหุ้นขนาดใหญ่ก็แต่ว่าถ้าจังหวะเวลาขาขึ้นเนี่ยนะครับขาขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสขึ้นเติบโตได้แรงกว่านะเขาเรียกว่ามีค่าเบต้าที่สูงกว่าก็เน้นไปทางโกรทของทางประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมใช่เน้นกลุ่มโกรทกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตที่สูงนะครับของญี่ปุ่นครับดังนั้นเวลาขึ้นก็จะขึ้นได้ดีกว่าแต่เวลาลงก็จะลงเยอะกว่าใช่ใช่แต่เรามองว่านะตอนนี้เนี่ยตลาดทั่วโลกล่ะพักฐานลงมาแล้วก็มีโอกาสที่จะเด้งได้ค่อนข้างดีกว่านะครับครับอีกตัวหนึ่ง principal เวียดนามใช่ไหมคุณปิ๊ก principal VNEQ-A โอ้โหชื่ออย่างยาวนะปิ้น principal 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 underscore ไหมไม่ต้องฮะ VNEQ เลย VNEQ underscore A VN คุณเน็ตVN นะเอ้ยไม่ต้องอันเดอร์สกอร์ดิเดี๋ยวค่อย principal VNEQ เลยขีด A อันเดอร์สกอร์ A ครับอันนี้ก็จะไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามใช่ไหมคุณปิ๊กเวียดนามนะครับแล้วเป็นกองที่เราเรือธงเลยเน้นลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็ตัวเศรษฐกิจเวียดนามเองเนี่ยนะครับเราก็มองว่าค่อนข้างเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับมีศักยภาพค่อนข้างสูงแล้วกองนี้เนี่ยเป็นแบบแอคทีฟนะฮะก็คือว่ามีการซื้อเข้าขายออกนะครับแล้วก็จับจังหวะตลาดในแต่ละเซกเตอร์แต่ละช่วงแต่ละหุ้นแต่ละตัวตามสภาวะเศรษฐกิจของเวียดนามนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีเปรียบเทียบเวียดนามก็ใส่คอมม่าเข้าไปครับแล้วก็ใส่ underscore BNI ไม่สะดวกนะมีทำไมเครื่องมือแบบนี้เนี่ยอ้าวก็เปรียบเทียบกันได้ง่ายๆนะครับวันนี้น่าสนใจยังไงนะคุณปิ๊กสรุปนิดนึงก็ตัวกองทุนนี้ล้อตามเศรษฐกิจเวียดนามนะครับแต่ว่าก็ใช้ในการที่จะคัดเลือกบริหารจัดการแบบแอคทีฟนะครับมีฟันเมนเจอร์ผู้ช่วยฟันเมนเจอร์เนี่ยเป็นโลเคอลอยู่เป็นคนเวียดนามนะครับช่วยทำให้ในเรื่องการเลือกบริหารจัดการทรัพย์สินเลือกหุ้นเลือกหุ้นที่เข้ามาในพอร์ตเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับก็อย่างช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็จะลงทุนในบริษัทเหาผัดนะครับเฮาผัดก็เป็น
ไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ชื่อบริษัทเขาก็เป็นบริษัททำเหล็กนะเบอร์ต้นๆของอาเซียนเลยนะครับก็กำไรเติบโตค่อนข้างดีเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าทั้งในเรื่องของราคาเหล็กปรับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็การขยายกิจการการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามเองเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ทุ่มเต็มที่เรื่องการฟื้นกิจการก็ราคาเขาก็ปรับเพิ่มขึ้นกองทุนนี่ก็ถือตอนนั้นก็ถืออันดับหนึ่งแล้วมีการปรับนะฮะมีการปรับการอะไรต่างๆเนี่ยตามความเหมาะสมนะครับก็เรียนได้ว่าก็ถือว่าเป็นกองทุนอันนึงซึ่งเราคิดว่า performance ย้อนหลังเนี่ยออกมาเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวคุณเนทครับอ่ะตัวถัดไปก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคุณปิ๊กใครอย่าลืมไปเล่นเกมกันนะครับก็ไปคอมเมนต์กันไว้นะครับแล้วก็จะได้สติ๊กเกอร์ไปนะครับตัวสุดท้ายคุณปิ๊กรู้สึกเพิ่งเข้ามาเลยมีเมตานะครับก็นะช่วงนี้อาจจะปรับตัวลงหน่อยนะครับตามตัวกลุ่มที่เป็นโกรทนะครับ M Meta เนี่ยก็ลงทุนใน Metaverse นะครับอุตสาหกรรม Metaverse แต่ว่าก็ค่อยๆปรับแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าในช่วงหลังจากนี้เนี่ยนะฮะตัวอุตสาหกรรมยังคงมีการเติบโตค่อนข้างสูงนะ 2-3 ปีข้างหน้านะครับแต่ระยะสั้นล่ะโอเคกลุ่มพวกนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีโกรทสูงนะอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยสูงเพราะงั้นเนี่ยกลุ่มโกรทตอนนี้โดนหมดนะฮะต้องเรียนว่ากลุ่มโกรทเนี่ยโดนหมดนะครับโกรทแบบโดยเฉพาะกลุ่มประเภทที่เรียกว่าไฮเปอร์โกรทเนี่ยก็คือว่ามีกำไรมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงเพราะอยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างมากเนี่ยนะครับพอดอกเบี้ยมันจะขึ้นเนี่ยนะครับไม้แรกเนี่ยกระทบหน่อยนะครับแต่พอตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยครั้งที่1ปรับเพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่เป็นโกรทสูงๆเนี่ยก็เริ่มที่จะอยู่ในมอนิเตอร์ที่น่าสนใจนะครับกลับเข้ามาลงทุนได้อีกทีนึงนะครับครับก็อันนี้อาจจะเป็นโอกาสนะเพราะว่ามันเป็นธุรกิจแห่งอนาคตใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าบริษัทไหนทำเมตาเวิร์สได้บ้างหรือทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเมตาเวิร์สแต่ถ้าเกิดคุณอยากลงทุนก็เนี่ยคุณปิ๊กคัดมาให้แล้วก็คือใช้เอ็มเมตาเวิร์สไปเลยน่าจะสะดวกสำหรับทุกคนมากกว่านะครับใช่อันนี้เป็นวิธีการดูนะเวลาคุณใช้สัญลักษณ์ทั้งหมดเข้าไปดูในตัว Aspen ของเราแกม Aspen ได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ไปคัดเลือกท็อปฟันจริงๆคุณปิ๊กมีท็อปฟันมากกว่านี้เพราะฉะนั้นในตารางของปิ๊กก็จะมีเขาเรียกว่ามีสัญลักษณ์ของแต่ละกองทุนนะครับเอาสัญลักษณ์พวกนี้ไปใส่ในกราฟของ Aspen ก็จะเห็นข้อมูลแบบที่เราใช้งานเมื่อกี้นะครับแต่ก็ต้องนิดนึงครับจากขีดนะครับกองใช้เป็นขีดเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นขีดใน Aspen ต้องเป็น underscore นะคือขีดล่างนะครับเปลี่ยนจากขีดบนไปขีดล่างเพราะไม่งั้นเดี๋ยว Aspen มันจะเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายลบก็เลยต้องเป็นเครื่องหมายขีดล่างนะครับถ้าเป็นวักก็จับติดไปเลยใช่ไหมคุณปิ๊กวักก็จับติดเลยไม่ต้องวักตามใช่ครับคุณปิ๊กต้องมีสอนวิธีการใช้ใส่สัญลักษณ์เข้าไปยังไงแล้วนะเพราะชื่อก็ยาวเนี่ยหันยากนะครับงั้นก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับแล้วก็ลองใช้สมัยสมือที่เรามีนะครับแต่ถ้าเกิดอยากซื้อแล้วเห็นแต่ละอันเนี่ยอยากซื้อแล้วคุณปิ๊กต้องทำยังไงล่ะถ้าอยากซื้อตอนนี้ก็ต้องทุกคนมีแอปพลิเคชันแล้วใช่ไหมครับก็คือว่าเปิดบัญชีกองทุนรวมเริ่มต้นก่อนถ้าท่านยังไม่มีก็เปิดบัญชีกองทุนรวมครับเข้าเมนูเปิดบัญชีกองทุนรวมตรงนี้นะครับเปิดบัญชีเมนูนี้ชื่อว่ากองเปิดบัญชีกองทุนรวมนะครับแต่เนื่องจากนี้เป็นแอคเคาท์ทดสอบผมน่าจะไม่เห็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นคุณกดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเห็นหน้าตาข้อมูลส่วนตัวของคุณใช่ไหมไปคอนเฟิร์มนิดนึงนะเรื่องมือถือนะครับรับ OTP เรียบร้อยแล้วก็กดสมัครไปนะครับพอรับสมัครเสร็จปุ๊บกดปิ๊กได้เร็วไหมก็ไปดาวน์โหลดในวันเนี่ยได้เลย15นาทีหรือวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Streaming Fun Plus มานะครับใช่ซึ่งจะเป็นในเซสชั่นถัดไปของเราวันนี้นะครับที่เราจะคุยกันนะครับก็คือตึ๊ดๆผมขอกลับไปที่สไลด์นิดนึงเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะคุยกันต่อไปก็คือเรื่องการซื้อขายบนกองทุนแล้วเมื่อกี้ดูข้อมูลเรียบร้อยดูแอสเซทเรียบร้อยน่าซื้ออย่างคุณปิ๊กแนะนำเมตามาราคาลงมาค่อนข้างเยอะน่าสนใจนะครับอยากซื้อจะทำยังไงล่ะคุณปิ๊กก็บอกว่าต้องมีโปรแกรมเอาไว้ซื้อขายด้วยโปรแกรมอันนี้ชื่ออะไรครับคุณปิ๊กชื่อ Streaming Fund Plus นะครับก็ด้วยความร่วมมือของบัวหลวงกับเซ็ตเทรดนะครับก็แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยก็ใช้สอยง่ายนะครับในเรื่องการซื้อขายกองทุนรวมนะครับท่านก็ไปดาวน์โหลดนะครับได้ทั้ง App Store นะครับทั้งของ Android แล้วก็ของ Apple นะครับไอตัว
ไปดาวน์โหลดแอปก็ชื่อว่า Streaming Fun Plus นะครับมีตัว plus คือบวกเข้ามานะครับอันนี้เพิ่งอัปเดตแต่ต้องเปิดบัญชีก่อนใช่ไหมไปโหลดตอนนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องเปิดอ๋อดาวน์โหลดได้ครับแต่ล็อกอินเข้าไปไม่ได้ ไม่มี account นะต้องเปิดก่อนนะครับต้องเปิดก่อนนะครับเปิดผ่านเมนูเมื่อกี้ก่อนมาเปิดเสร็จแล้วเนี่ยไปดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็ใช้ user password เนี่ยชุดเดียวกับในการที่เข้าสตรีมมิ่งหุ้นปกติเลยครับผมครับก็จะได้การก็สามารถมีแอปพลิเคชันเอาไว้ซื้อขายกองทุนได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถออมแบบรายเดือนและสัปดาห์ DCA อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคุณปิ๊กโอ้โหได้เลยทั้งผ่านแอปได้เลยอันนี้ผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่ถ้าเราไม่ได้แบบว่ามานั่งมอนิเตอร์ตลาดอยู่ตลอดเนี่ยนะครับก็ใช้ในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือออมรายเดือนรายสัปดาห์หรือที่เรียกว่า DCA นะครับก็สะดวกดีนะครับเลือกกองที่ใช่นะครับแล้วเราก็ลงทุนไปโดยเฉพาะกองที่เป็นลักษณะที่เราอยากจะลงทุนระยะยาวอย่างกองลดหย่อนภาษีอะไรต่างเนี่ยนะครับก็หรือกองที่จะเป็นกองที่บอกว่าเอ้ยเงินตรงนี้เนี่ยอยากจะเป็นเงินออมระยะยาวอยากจะกระจายความเสี่ยงลงทุนเป็นเหมือนหยอดกระปุกได้เลยในเรื่องลักษณะ DCA นะครับแล้วก็ลงทุนได้หลากหลาย17บอลการมีทูครับวิธีการซื้อคุณปิ๊กเอาแบบคร่าวๆเร็วๆเลยเมื่อกี้เจอ5กองแล้วครับผมเนี่ยน่าสนใจอยากซื้อใส่เลยใส่ข้อ1เราใส่ฟันโค้ดเข้าไปกองที่เราต้องการนะครับก็ตัวอย่างอันนี้ถ้าจะเป็นกองอะไรก็แล้วแต่ตะกี้คุณเนทบอก M Meta ก็คีย์ M Meta ไป2ก็ปลูกจำนวนเงินนะครับจำนวนเงินตอนนี้เนี่ยก็คือขั้นต่ำนะครับขึ้นอยู่กับกองนะครับแล้วก็ขั้นต่ำที่บุหลวงเราใช้ก็คือ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ใส่จำนวนเหมือนหุ้นเหรอใส่จำนวนกับราคาอย่างนั้นไม่ต้องครับอันนี้ใช้กำหนดเป็นตัวบาทเอาซื้อเป็นบาทนะครับครับซื้อเป็นบาทนะครับวันที่ซื้อแล้วก็ effective date คือวันที่มีผลนะครับมันก็จะตั้งไว้ที่เรียกว่า default นะครับก็จะเป็นวันที่ท่านกดซื้อวันทำการที่ท่านกดซื้อนะครับแต่ว่าอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเลือกเป็นวันจันทร์หรือ effective date เนี่ยเราสามารถเลื่อนนะครับเป็นวันอังคารวันพุธพฤหัสไประยะไกลๆก็ได้ครับไม่จำเป็นตั้งล่วงหน้าไปเลยตั้งล่วงหน้าไปได้เลยนะครับแล้วก็4ก็คือเลือก payment type นะครับก็คือว่าการชำระเงินท่านจะให้ตัดบัญชี ATS นะครับบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับหลักทรัพย์บุหลวงนะครับหรือจะตัดจากบัญชีหุ้นนะครับก็คือว่ากองทุนตรงนี้เนี่ยก็จะไปลิงก์กับบัญชีเลขขีด2ของท่านนะครับบัญชี cash balance ของท่านถ้าสมมติว่าท่านมีเงินอยู่ที่มีเงินสดอยู่นะครับแล้วก็ก็สามารถที่จะใช้cash balance ในการหักบัญชีก็ได้เช่นเดียวกันโอ้เพราะอย่างนั้นถ้าเกิดขายหุ้นออกมามีเงินสดรออยู่ตอนนี้คุณปิ๊กอยากเปลี่ยนมาซื้อกองทุนของคุณปิ๊กตัดหักหลักประกันได้เลยที่เราเรียกว่าหักหลักประกันได้เลยครับใช่ครับเงินสดเข้ามาปุ๊บแล้วก็มาซื้อตัวกองทุนเพื่อทำการชำระเงินซื้อขายกองทุนรวมผ่านตัวหักหลักประกันได้ครับหรือเติมเงินเข้าไว้ในพอร์ตแล้วก็มาหักหลักประกันนี้ก็ได้ก็ได้ครับก็สะดวกดีนะครับแต่ต้องเรียนว่ามาหักหลักประกันเนี่ยท่านก็ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีนั่นนะฮะเดี๋ยวตัดไม่ผ่านไม่ผ่านนะครับจากนั้นแล้วถ้าเกิดอยากทำแบบ DCA อย่างที่คุณปิ๊กบอกเก็บไประยะยาวทำยังไงล่ะตะกี้เราเป็นเมนูซื้อแบบเป็นครั้งๆคราวๆนะครับเมนูข้างบนเนี่ยที่คุณเนทจะเห็นมีซื้อมีขายมีสับเปลี่ยนมี DCA ใช่ไหมครับคราวนี้เราบอกว่าเราอยากจะ DCA นะครับเราก็เลือกกด DCA ปั๊บแล้วก็เราเลือกชื่อกองทุนฟันโค้ดนะครับจะเป็น M Meta B Care หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตะกี้เราดูบนท็อปฟันเราสนใจนะครับแล้วมาเลือกความถี่ในการส่งคำสั่งนะครับมีให้เลือกทั้งแบบรายทุกเดือนนะครับแล้วก็ทุกสัปดาห์นะครับถ้าท่านเลือกเป็นรายเดือนแล้วเนี่ยระบบก็จะกำหนดว่าจะให้เลือกกดวันที่1หรือถึงวันที่31เลือกได้เลยครับจะเอาถูกโฉลกวันไหนจะให้ตัดวันไหนเนี่ยกดเลือกไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเลือกเป็นรายสัปดาห์เขาก็จะมีให้เลือกว่าตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเลือกวันตัดแล้วเลือกวันตัดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเลือกวันที่ระบุนะครับว่าจะให้สิ้นสุดถึงเมื่อไหร่นะครับสิ้นสุดถึงเมื่อไหร่ก็คือระยะเวลาเนี่ยนะครับจะให้สิ้นสุดถึงเมื่อไหร่จะตั้งล่วงหน้า1ปี3ปีสูงสุดได้ถึง5ปีนะครับ
ออมระยะยาวไปเลยบอกเงินก้อนนี้ออมระยะยาวต้องการจะเก็บไว้หลังเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่เอาใช้เป็นทุนทรัพย์ให้กับลูกในการศึกษาก็จะใช้พอร์ตนี้ในการออมนะครับก็กดลงทุนล่วงหน้าไปได้เลยนะครับแต่อะไรก็ตามครับไอตัว ATS ไอตัว DCA เนี่ยชำระได้วิธีเดียวก็คือเรื่องของตัดบัญชีจากบัญชีธนาคารหรือ ATS นะครับเพราะฉะนั้นตั้งไว้วันที่25เงินเดือนออกปุ๊บตัดซื้อเลยอย่างนี้ใช่ไหมตัดซื้อเลย25ตัดซื้อเลยไม่ต้องเอาไปใช้อัดซื้อไปเลยทุกเดือนทันทีนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้ว DCA แล้วถ้าสมมติวันนั้นเป็นวันหยุดเป็นยังไงนะครับวันนั้นเป็นวันหยุดก็จะทำการซื้อในวันทำการถัดไปให้กับท่านนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายสะดวกนะคุณปิ๊กนี่คุณวิสิทธิ์ถามว่าสามารถเปิดบัญชีกองทุนให้กับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะได้ไหมแล้วซื้อขายเนี่ยยุ่งยากหรือเปล่าอันนี้ซื้อขายไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าบุตรของท่านบุตรเนี่ยการซื้อขายเนี่ยด้วยการเปิดบัญชีนะครับก็ต้องเป็นอายุเกิน20นะครับหรือเปิดบัญชีหุ้นให้ได้ก่อนนะซึ่งจริงๆถ้าเกิดเปิดบัญชีอายุเขาเรียกว่าประมาณ18ปีเนี่ยก็ยังเขาเรียกว่าขอลายเซ็นจากผู้ปกครองนะครับหนังสือรับรองผู้ปกครองนิดนึงนะครับเปิดบัญชีหุ้นให้ลูกได้แล้วมาเปิดบัญชีกองทุนก็ต้องขอเพิ่มอีกใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ครับใช่ครับผู้ปกครองเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ไปลองดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอยากออมให้ลูกก็นี่ใช้ account นี้ในการซื้อขายระยะยาวไปเลยผ่าน DCA ครับชื่อย่อของแต่ละกองทุนที่มันยาวๆนะคุณปิ๊กมันหายังไงครับก็เนี่ยเรามาดูตัวเมนู Fund Information นะครับก็จะดูข้อมูลนะครับแสดงรายการว่าเอ๊ะแต่ละหุ้นแต่ละกองแต่ละตัวเนี่ยข้อมูลอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะมาเข้าดูผ่านเมนู Fund Information ได้ก็ค้นหานะครับค้นหากองทุนที่เราต้องการนะครับก็ใส่ชื่อไปอะไรไปนะครับโดยก็จะมีทั้งเมนูในส่วนของเรียกได้ว่าเรื่องเรียงมาตาม performance นะครับแล้วก็มีทั้งกองทุนแนะนำกองทุนติดดาวนะครับก็เนี่ยขวามือบนคุณเนทก็ติ๊กตรงนี้ไปเนี่ยก็จะมีว่าเออกองไหนที่บัวหลวงเราแนะนำบ้างนะครับก็สามารถกองที่คุณปิ๊กแนะนำในท็อปฟันอยู่ใช่ไหมคุณปิ๊กแค่ปฏิกไว้ให้ใช่ครับใช่ครับก็เอามาเลือกตรงนี้ได้นะครับครับผมแล้วก็ดูเรื่องนโยบายนิดนึงดูนโยบายดูข้อมูลต่างๆก็คือคลิกไปที่ชื่อกองทุนนั้นๆได้เลยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะดูทั้ง performance ย้อนหลังนะครับค่าธรรมเนียมและสำคัญก็คือสามารถไปดาวน์โหลด Fund Fact Sheet นะครับของกองทุนนั้นๆได้เลยครับคุณเนทครับครับก็สามารถดูได้ทั้งหมดผ่านตัวแอปพลิเคชัน Streaming Fund Plus ได้เลยนะครับแล้วก็ติดตามผลการลงทุนคุณปิ๊กนี่ข้อมูลของพอร์ตโชว์ขึ้นมาแล้วใช่มั้ยใช่ครับก็ติ๊กไปที่ตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในพอร์ตของเราเนี่ยนะครับมีกองทุนอะไรอย่างไร performance เป็นอย่างไรสัดส่วนการลงทุนเป็นอย่างไรนะครับกำไรขาดทุนเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูตัวเมนูพอร์ตโฟลิโอได้ครับผมเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีพอร์ตโฟลิโอสมมติว่าซื้อตามคุณปิ๊กนะตามท็อปฟัน5ตัววันนี้เลยนะครับผ่านนี่ตัวนี้ไอตัวท็อปฟันตัวนี้5ตัวนี้ที่คุณไปเล่นเกมกันอยู่นะครับซื้อผ่านตัวนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะแสดงให้คุณเห็นในพอร์ตได้เลยใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ครับใช่ครับแสดงให้เห็นในพอร์ตตรงนี้เลยติ๊กขึ้นมานะกำไรขาดทุนก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณปิ๊กแนะนำไปครับอันนี้ก็ดูติดตามได้ไม่ต้องมานั่งอัปเดตแต่ละกองแต่ละที่ซื้อต่างแบงก์ต่างอะไรโอ้โหวุ่นวายมาตรงนี้อยู่บนแอปพลิเคชันเดียวจบเลยคุณเนทใช่ครับเพราะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคุณนึกภาพสมัยก่อนนะเวลาคุณจะไปลงทุนกองทุนรวมนะครับสมัยที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยผมไปซื้อกองทุนรวมของแต่ละแบงก์ละกันนะแบงก์พาณิชย์เนี่ย5แบงก์เนี่ยต้องเอาสมุดแต่ก่อนจะได้สมุดไปอัปเดตไปดูผลว่าเอ้ยกำไรหรือขาดทุนยังอยู่ไหมนะครับใช่แต่เดี๋ยวนี้ง่ายๆก็คือเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวงเปิดบัญชีกองทุนรวมกับพวกเรานี่แหละแล้วซื้อตามปุ๊บแสดงให้เห็นทุกบลจ.เลยนะครับดูข้อมูลผ่านตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแอปพลิเคชันนะครับที่เราไว้ใช้งานนะครับทุกท่านจะเห็น account ตรงนี้นะครับนี่เลขที่บัญชีตรงนี้นะครับขีด4นะครับโดยปกติอย่างคุณเปิดบัญชีหุ้นก็จะมีเลขที่บัญชีขีด2ขีด1ใช่ไหมคุณปิ๊กเอาไว้เทรดหุ้นแต่ของเราทรัพย์บัวหลวงถ้าเกิดคุณเปิดบัญชีกองทุนมันจะมีเลขบวกกับขีด4ตรงท้ายอย่างนี้ให้นะครับก็จะเป็นเลขซื้อขายกองทุนรวมนะครับอีกเลขหนึ่งขึ้นมานะครับถ้าอนาคตคุณปิ๊กมีหลายคนถาม private fundถ้ามีบัญชี private fund เพิ่มขึ้นมามันจะอยู่ในนี้ไหมคุณปิ๊ก
อยู่บนนี้ครับก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลขอีกเลขหนึ่งเลขที่แตกต่างแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็น private fund เนี่ยท่านไม่สามารถส่งคำสั่งได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยท่านก็จะมีบัญชีที่ท่านส่งคำสั่งเองได้เป็นเลขเดิมนะครับเปิดบัญชี private fund เพิ่มเติมจะเป็นเลขใหม่เข้าไปดูข้อมูลได้แต่ไม่สามารถที่จะส่งคำสั่งซื้อขายได้นะครับเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่าใช้ระบบอัตโนมัติซื้อขายแทนคุณแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็แค่มาดูรีพอร์ตอย่างเดียวผ่านหน้าจอตัวนี้ของตัว streaming fund plusนะครับนี่คุณปิ๊กลูกค้าสนใจนะคุณชัยวัฒน์ถามว่าพอร์ตที่คุณปิ๊กพูดถึงเนี่ยที่จะเปิดใหม่เดือนหน้าเนี่ยเงินเริ่มต้นสักเท่าไหร่ครับด้วยการที่เป็นลักษณะ private fund นะครับเงินเริ่มต้นเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงก็จะเป็น1ล้านบาทจริงๆ3ล้านนะครับแต่ว่าช่วงแรกอาจจะก็จะให้อยู่1ล้านบาทนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโมเดลใหม่ๆซึ่งอาจจะใช้เม็ดเงินตรงนี้ย่อมลงมานะครับก็คอยติดตามนะครับอันนี้เอาโมเดลแรกก่อนนะครับคุณแจนไปถามต่อเลยครับแล้วไอ้เปิดพอร์ต private fund อย่างเงี้ยมีค่าบริการดูแลพอร์ตไหมโอ้โหอันนี้เนี่ยพูดแล้วเหมือนช้ำใจบัวหลวงนะไม่มีเก็บครับไม่เก็บนะไม่เก็บไม่ทำงานฟรีเหรออันนี้เอาแต่ล้วนๆเลยโอ้โหนี่พูดง่ายๆนี่โปรแกรมนี้เนี่ยเอามาทั้งบริษัทนะทั้ง President ทั้ง MD ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยดูแลกันหมดนะฟรีแต่ว่ากองทุนรวมมีค่าเขาเรียกมีค่าฟรีของเขาอยู่แล้วใช่ครับก็มีค่าฟรีตรงนั้นอยู่แล้วมีค่าฟรอนต์เอนนะครับค่าบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เราอยากให้ลูกค้าล่ะมาอยู่กับเราแล้วก็บริหารจัดการที่ครบถ้วนนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมคือการบริการที่เหนือชั้นนี่มากขึ้นนะครับมีการที่พิเศษสำหรับลูกค้าสามบุหลวงนะใช้ private fund ที่ลงทุนกองทุนรวมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของคุณปิ๊กนะครับนี่คุณปิ๊กนี่ขาดเงินเดือนนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยต่อไปนะครับเวลาคุณซื้อขายกองทุนรวมครับสถานะใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ก็ดูตรวจสอบสถานะคำสั่งครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากคือมันจะมีว่าดูย้อนหลังดูรอดำเนินการแล้วก็ DCA นะครับอย่างรอดำเนินการเนี่ยก็คือ processing ก็คือว่ายังคำสั่งเนี่ย on อยู่แต่ยังไม่สำเร็จนะครับเช่นยังไม่อาจจะยังไม่ถึงวัน effective date ของท่านอะไรต่างๆนะครับส่วนย้อนหลังเนี่ยก็จะเข้าไปดูว่าไอ้ที่สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยได้การ allot นี่ก็คือได้รับหน่วยเรียบร้อยนะครับแล้วก็หรือ cancel นะครับถ้า cancel เนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในตัวสถานะย้อนหลังนะครับส่วนไอ้รอดำเนินการเนี่ยนะครับก็ดูว่าเราส่งคำสั่งไปแล้ว on processing เนี่ยนะครับก็คือส่งคำสั่งไปแล้วรอการตัดเงินรอการทำรายการเท่านั้นเองก็คือคำสั่งแต่ถ้าเปลี่ยนเป็น allot แล้วล่ะคุณปิ๊กความหมายคือถ้าเปลี่ยนเป็น allot แล้วคือเรียบร้อยนะครับหน่วยถูกเข้าพอร์ตเราเรียบร้อยถูกจัดสรรเรียบร้อยทำรายการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับก็จะมีสมมติถ้าเกิดคุณซื้อคุณก็จะเห็นวันที่ status ขึ้น allot แล้วก็ settlement date ก็คือวันที่ตัดเงินเรียบร้อยแต่ถ้าคุณขายก็เป็น allot แล้วก็จะเห็นวัน settlement date ตรงนี้เพื่อบอกว่าวันที่คุณจะได้เงินใช่ไหมคุณปิ๊กใช่ครับใช่ครับครับคุณยุ้ยถามมาพอดีผมซื้อกองทุนผ่านแอปของกรุงไทยไว้แล้วมาเปิด streaming fund plus เพื่อซื้อผ่าน VS ได้ไหมเปิดได้ครับเปิดเพิ่มได้ครับแต่ข้อมูลของกรุงไทยจะไม่เข้ามาที่บัวหลวงนะครับทำยังไงคุณปิ๊กถ้าข้อมูลไม่ได้อยู่ที่บัวหลวงง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวครับก็ไปขายตรงนู้นแล้วก็มาซื้อตรงนี้ครับผมอันนี้จะเห็นหมดเลยโอ้นี่คำแนะนำดีนะไม่ต้องประกาศเรียนครับเพราะว่าแต่ละที่นะครับเลขที่ผู้ถือหน่วยที่เราเรียกว่า unit holder เนี่ยนะฮะของแต่ละที่เนี่ยแตกต่างกันนะครับแน่นอนครับสถาบันการเงินข้อมูลลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่สามารถที่จะเผยแพร่นะครับหรือกระจายข้ามห้วยข้ามที่ได้ยกเว้นแต่จะได้รับคอนเซนต์ของลูกค้าอะไรการยินยอมของลูกค้าอันนี้มันเลยทำให้แต่ละที่เนี่ยจะเห็นของแต่ละบุคคลเท่านั้นเองครับผมใช่ถ้าเกิดขายที่อื่นแล้วมาซื้อที่เรานะครับด้วยเงินที่คุณขายออกมาแล้วคุณสวิตช์มาที่นี่คุณก็จะได้ใช้เซอร์วิสของซับบุหลวงได้เต็มที่นะครับครับก็อันนี้เป็นสถานะนะครับก็ไปลองดูได้นะครับก็จะมีสถานะหลายๆตัวนะผมอาจจะข้ามๆไปนิดนึงนะครับเพื่อเอาไว้ดูข้อมูลย้อนหลังในอดีตของพวกเรานะครับถ้าจะซื้อ DCA ก็จะบอกด้วยว่าเอ้ย DCA เนี่ยคำสั่งจะซื้อวันไหนบ้างใช่ไหมคุณพิ๊กใช่จะบอกว่า active อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีเข้าไปดูข้อมูลก็จะบอกว่าโอเคส่งคำสั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะครับ
แล้วก็ถ้ากดเข้าไปอยากยกเลิกนะครับไปดูสถานะแล้วอยากยกเลิกก็ยกเลิกได้นะครับเข้าไปดูกองนั้นแล้วก็กดคำสั่งยกเลิก DCA ออเดอร์ก็จะถูกแคนเซิลไปนะครับ